ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020คัมแบ็กทินกาวเอเจนต์แย้มคาวานี่อาจกลับนาโปลีเราอาจจะได้เห็นเอดิสันคาวานี่หัวหอกของปารีสแซงต์แชร์กแมงหวนกลับไปล่าตาข่ายให้กับนาโปลีอีกครั้งนะครับเพราะล่าสุดเอเจนต์ย้ำเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้รวมถึงการไปโชว์เพลงแข่งในลีกอเมริกาใต้ด้วยวอเตอร์กุกลีเอลโมนเอเจนต์ของเอดิสันคาวานี่กองหน้าดาวดังของปารีสแซงต์แชร์กแมงยอดทีมในศึกเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสเผยว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่คาวานี่จะเก็บข้าวของย้ายกลับไปร่วมทีมนาโปลีในศึกเกาโชสลาเตอรี่หลังจากจบฤดูกาลนี้แหละครับโดยคาวานี่กำลังจะหมดสัญญากับเปแอตเชในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และเมื่อเร็วนี้ตุตโตสปอร์ตสกีฬาชั้นนำของอิตาลีก็ระบุว่านาโปลีมีความสนใจจะดึงคาวานี่กลับสู่ถิ่นสตาดิโอซานเปาโลซึ่งล่าสุดเอเจนต์ของเจ้าตัวได้ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปได้รวมถึงการย้ายกลับไปค้าแข่งในทวีปอเมริกาใต้ด้วยตรงๆเลยนะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีหลายสโมสรให้ความสนใจในตัวเอดิสันคาวานี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกับทางนาโปลีซึ่งนอกจากนี้เรายังได้รับความสนใจจากสโมสรอเมริกาใต้อย่างฟลาเมงโก้พาลเมรัสและอินเตอร์นาซิอองนานรวมไปถึงโบคาจูเนียอีกด้วยกูกลีเอลโมนกล่าวกับคาซิโอนาโปลี 19&26.itปัจจุบันคาวานี่ซึ่งย้ายจากนาโปลีเมื่อปี2013รั้งตำแหน่งดาวซัลโมสูงสุดตลอดการของปารีสแซงต์แชร์กแมงบิ๊กดีลลิเวอร์พูลพังงาเต็งคว้าดาวดังค่าตัว81ล้านปอนด์หงแดงลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวกลายเป็นทีมเต็งจะได้ตัวแข้งดังเจ้าของค่าตัว81ล้านปอนด์มาร่วมทัพโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีโอกาสมากที่สุดจะได้ตัวคายฮาเวตกองกลางทีมชาติเยอรมันของห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยฮาเวตในวัย20ปีถือเป็นกำลังสำคัญของห้างขายยาหลังลงเล่นไปแล้ว34นัดในทุกรายการสำหรับฤดูกาลนี้ซัดไป10ประตูกับอีก8แอสซิสต์ทำให้ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรทั่วทั้งยุโรปรวมไปถึงลิเวอร์พูลและยูเวนตุสโดยไบเออร์เลเวอร์คูเซนต้องการค่าตัว81ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามรายงานข่าวล่าสุดจากสกายเยอรมนีระบุว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้ตัวคายฮาเวตมาร่วมทีมเนื่องจากยูเวนตุสกำลังเจอผลกระทบด้านการเงินจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่น่าพร้อมเข้าร่วมแย่งชิงตัวฮาเวตกับลิเวอร์พูลแหละครับเงื่อนไขเดดบาร์ซ่าเล็งยื่นสัญญา7ปีล่อใจมาร์ติเนสสื่ออิตาลีเผยบาร์เซโลน่าพร้อมมอบสัญญาระยะยาวถึง7ปีเต็มให้กับลาตาโรมาร์ติเนสพิจารณาย้ายมาร่วมกวนในฤดูกาลหน้านะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสโมสรบาร์เซโลน่าเตรียมข้อเสนอสุดล่อใจให้กับลาตาโรมาร์ติเนสกองหน้าฟอร์มแรงชาวอาร์เจนตินาให้ยอมย้ายมาสู่ถิ่นคัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยดาวยิงวัย22ปีทำผลงานได้อย่างสุดเฉียบขาดกับอินเตอร์มิลานกระทั่งตกเป็นเป้าหมายการสำทับของหลายทีมชั้นนำทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะทีมดังแห่งแคว้นกาตาลุญญานะครับที่พร้อมทุ่มงบมากกว่า100ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาร่วมทัพให้ได้ซึ่งล่าสุดตุตโตสปอร์ตก็ระบุว่าบาร์เซโลน่าเตรียมงัดเงื่อนไขเด็ดด้วยการเสนอสัญญาระยะยาว7ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยปีละ7ล้านยูโรหรือราว255ล้านบาทเพื่อล่อใจลาตาโรมาร์ติเนสล่ะครับโดยรายละเอียดเผยว่าเงื่อนไขดังกล่าวจะแบ่งเป็นสัญญาถาวร5ปีและออปชันเพิ่มเติมอีก2ปีเพื่อล่อใจมาร์ติเนสให้ยอมย้ายมาร่วมทีมให้ได้ซึ่งบาร์เซโลน่าหวังให้เป็นตัวแทนระยะยาวของหลุยส์ซัวเรสนะครับฝากขอบคุณทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ